สูตรหน้าขาวใสปิ้งแบบสูตรเร่งรัดสรรพคุณดีๆจากมะนาวลูกเดียวครบกำจัดปัญหาได้ทั้งหมดรวบรวมสูตรการใช้มะนาวนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมข้อมูลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปนะครับเอาละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหากุ้มอกกุ้มใจอยู่กับผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นสิวกระฝ้าจุดด่างดำหรือขุ่นขนกว้างปัญหาแผลเป็นหรือริ้วรอยต่อไววันนี้จะจบหมดทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ได้ครีมนะครับและก็ไม่ช่วยได้การสัญญกรรมแต่ด้วยสรรพคุณของมะนาวลูกเล็กๆที่วันนี้เราจะมาเปิดเผยวิธีใช้กันครับเอาแบบครบทุกสูตรเลยด้วยมะนาวเพียง1ลูกครับสูตรและวิธีการกำจัดสิวครับเพียงคุณนำมะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะมาผสมกับน้ำไข่ขาว1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับมาตีให้เข้ากันผสมแล้วก็นำมาทาบริเวณที่เป็นสิวต่างๆทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งครับทำแบบนี้ต่อเนื่องกันประมาณ3วันเช้าเย็นเช้าเย็นคุณก็จะเห็นความเปลี่ยนไปและแตกต่างไปได้เห็นได้ชัดเลยครับสิวของคุณจะเริ่มยุบลงปัญหาอาการเรื่องสิวอักเสบจะหมดไปทันทีเลยลองดูนะครับวิธีนี้ได้ผลจริงสูตรหน้าใสด้วยมะนาวครับวิธีนี้เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะครับเพียงแค่นำน้ำมะนาวครึ่งลูกมาผสมกับดินสอพอง 3-4 เม็ดและนำมาตีผสมให้เป็นเนื้อครีมเดียวกันครับพอเหนียวสักหน่อยนึงหลังจากนั้นก็นำมาพอกบนเรนผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีก่อนนอนนะครับพอแห้งแล้วค่อยนำไปล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นนะครับและคุณก็สามารถทำแบบนี้ต่อเนื่องกันสัปดาห์นึงประมาณ3-4 ครั้งแล้วคุณจะหมดปัญหาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าหมองคล้ำและก็ปัญหาเรื่องจุดด่างดำไปได้เลยครับสูตรน้ำมะนาวหน้าเด็กผิวอ่อนวัยหน้าสดใสเป่งปังเด้งตึงตังตึงตึงวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับเยี่ยมน้ำมะนาวมา1ช้อนชาครับน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนำมาผสมกันให้เข้ากันนะครับมาทาบริเวณต่างๆบนผิวหน้าทิ้งเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีครับแล้วล้างออกให้สะอาดทำต่อเนื่องกัน1สัปดาห์คุณจะเห็นผลครับว่าผิวของคุณจะเริ่มขาวขึ้นปัญหาต่างๆบนผิวหน้าก็จะลดน้อยลงและหน้าของคุณก็จะเด็กลงนั่นเองครับสูตรน้ำมะนาวเพื่อผิวขาวหน้าขาวใสเปล่งปลั่งเหมือนสาวเกาหลีครับวิธีการนั้นก็คือเตรียมน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพร้อมหัวใช้เท้าครึ่งช้อนตวงครับหลังจากนั้นนำมาผสมกันด้วยการปั่นให้ละเอียดหรือบดให้เป็นเนื้อเดียวกันครับแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีล้างน้ำออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ล้างอีกครั้งด้วยน้ำอุ่นครับผิวหน้าของคุณก็จะเริ่มเรียบเนียนและก็สว่างสดใสมากยิ่งขึ้นครับเมื่อคุณทำเป็นประจำครบ1สัปดาห์สูตรน้ำมะนาวกำจัดสิ่งอุดตันในรูขุมขนและแก้ปัญหารูขุมขนกว้างสามารถช่วยกระชับรูขุมขนได้ครับวิธีการมีดังต่อไปนี้ครับเพียงคุณเตรียมน้ำมะนาว1ลูกนะครับผมนำน้ำมาเพิ่มเติมด้วยนั่นคือน้ำร้อนกับน้ำเย็นครับเพียงคุณนำน้ำมะนาวที่คุณเตรียมเอาไว้จำนวน1ผลบีบมาเลยครับให้ได้1ถ้วยนะครับใน1ผลนั่นแหละครับมาเทใส่น้ำร้อนให้เข้ากันแล้วนำผ้าขนหนูมาชุบแล้วกำมาคึงบริเวณผิวหน้าประมาณ15นาทีให้รูขุมขนเปิดออกครับสิ่งสกปรกต่างๆบนรูขุมขนจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายครับและหลังจากนั้นก็ให้คุณล้างหน้าด้วยน้ำเย็นครับทำให้ผิวหน้าของคุณสดชื่นกระชับและแต่งตึงเรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งครับวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการแบบธรรมชาติที่เราสามารถทำได้บ่อยๆครั้งและไม่มีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงใดๆครับถ้าหากถูกอกถูกใจอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักนะครับในวิธีการเหล่านี้รวมไปถึงวิดีโอคลิปนี้ด้วยวิดีโอคลิปนี้ผมทำมาจากบทความที่ผมเคยเขียนทิ้งเอาไว้ครับรวบรวมแต่สาระความรู้มาอย่างเดียวครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ